คำว่าพอเพียงอีกอย่างหนึ่งคำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517 2517ก็2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้จักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงได้แปลพอเพียงนี่คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น self sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self sufficiency ก็ self sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืนบนขาตัวเองไอ้คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนบางคนก็พูดว่าจอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกล้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปหน่อยแต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาคนอื่นๆมาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอนี่นั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทำไม่ได้ถ้านั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจะทำให้ทะเลาะกันแล้วเมื่อมีการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียงความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกันมันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการเป็นตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลนี่ก็ที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับชักเอาจากคำว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงมันสองสามอาทิตย์หนึ่งไม่เข้าใจแล้วก็ที่แปลกที่สุดคนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่เคยได้คุยมากแล้วก็คุยในเรื่องพันอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหมายของคำแต่ก็ยังไม่ไหวฉะนั้นต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อ
ปีหน้าเพราะน่าเบื่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้มันน่าเบื่อคนที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยชัดจะง่วงแต่ว่านี่ก็ได้อธิบายที่ท่านทั้งหลายหัวรอกก็คงแปลว่าท่านก็เริ่มเข้าใจนิดหน่อยก็ดีแล้วเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็มาอีกเรื่อง มาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้กล่าวว่าทรงทำอะไรที่ทำให้ดีใครๆว่าเป็นทำอยู่คนเดียวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำคนอื่นทำยกตัวอย่างการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำของคนอื่นของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนและของประชาชนเองที่ทำตามทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีได้กล่าวออกมาหรือได้แสดงออกมาเมื่อประมาณปี2538 37 38เขียนพิมพ์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น3ขั้นและพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดการทำให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อทำให้สั้นที่สุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้จึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดูและให้เข้าไปเลยไม่ได้นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยมีกรอบการปฏิบัติประกอบด้วย3คุณลักษณะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวและใช้2เงื่อนไขเสริมให้แข็งแกร่งคือเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมทุกวันนี้ได้มีผู้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะความผันแปรของโลกาภิวัตน์ก็ด้วยพระบารมีของพระท่านแค่1ปีให้หลังเท่านั้นเองที่ตัดสินใจเดินตามรอยเท้าพ่อทำเศรษฐกิจพอเพียงลงสามารถหลุดหนี้ในระยะแค่7ปีครับก็คิดว่าโชคดีที่สุดนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงและทำให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนึงความสุขกับเงินเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะคะเงินจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยมีวิถีชีวิตความพอเพียงของเราแล้วเราไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานเราพอมีพอกินเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้คือความสุขสุขกายสุขใจมันได้หมดเลยค่ะถ้าเรานำวิถีพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นคำสอนที่ตรงกับหลักศาสนามันก็หมายถึงถ้าเราทำตามหลักการของศาสนาอิสลามมันก็ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจในชุมชนคารุตักวาก็ได้นำหลักการนี้นะไปใช้กันมากแล้วก็ได้เห็นแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ดำเนินชีวิตกันอย่างมีความสุขพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศในโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแสงแห่งปัญญาส่องทางให้คนไทยและประเทศไทยอีกครั้ง